โรเจอร์ขอแฟนเลเตอร์อยู่สนามจนจบเกมแบนเดนโรเจอร์คุณซื้อเลเตอร์เปิดอกตนอยากจะขอร้องเหล่าแฟนบอลของทีมว่าให้อยู่เชียร์ทีมจนจบเกมระบุสุนัขจิ้งจอกคือทีมที่จะเดินหน้าเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าตอนนั้นสกอร์จะเป็นยังไงแบนเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลเตอร์ซิตี้สโมสรชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขอร้องบรรดาแฟนบอลของทีมว่าอย่าออกจากสนามก่อนที่จะจบเกมไม่ว่าสกอร์ในตอนนั้นจะเป็นยังไงก็ตามทีมของโรเจอร์กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนถึงขั้นเก็บไป32คะแนนในการลงเล่น14นัดแรกโดยเกมล่าสุดพวกเขาเปิดลังคิงพาวเวอร์สเตเดียมเอาชนะเอเวอร์ตัน2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีแฟนบอลบางคนที่ถอดใจเดินออกจากสนามตั้งแต่ตอนที่สกอร์เสมอกันอยู่1-1จนทำให้ไม่ได้เห็นประตูชัยของทีมจากเคเลซี่อิเฮียนาโชในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโรเจอร์เผยว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือแฟนบอลครับอย่าออกจากสนามก่อนจบเกมเลยทีมของเราคือทีมที่อยากให้พวกคุณอยู่ในสนามไม่ว่าตอนนั้นเราจะนำห่าง9-0หรือเสมอ1-1อยู่ก็ตามเพราะเราจะเดินหน้าเล่นอย่างเต็มที่จนถึงตอนจบเกมนี่คือความแข็งแรงและหลักความคิดของทีมชุดนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้ผมหงุดหงิดหรอกแต่ผมอยากให้พวกเขาอยู่ในสนามจนจบเกมผมรู้ดีว่ามันมีเรื่องของการจราจรมาเอี่ยวด้วยนิดหน่อยแต่ทีมชุดนี้จะเดินหน้าเล่นอย่างเต็มที่จนจบเกมตอนที่สกอร์มันเสมอกันอยู่1-1พวกเขาไม่ควรคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าทีมชุดนี้ไม่มีทางทำอะไรเพิ่มได้แล้วผมไม่มั่นใจหรอกนะว่าตอนที่เรานำห่าง9-0ในเกมที่ไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันมันมีคนออกจากสนามก่อนหรือเปล่าแต่อย่าออกจากสนามตอนที่สกอร์เสมออยู่1-1เลยเราจะเดินหน้าจนถึงท้ายที่สุดแน่นอน